สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการคุยกับหมออจินานะคะรายการสำหรับคนรักสุขภาพรักความสวยรักความงามวันนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเป็นตอนที่สุดสเปเชียลเพราะดูได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้หญิงอยากรู้ค่ะแล้วก็ผู้ชายอยากถามอ่าแต่บางทีผู้ชายก็อาจจะแบบว่าไม่อยากจะแบบไปหาหมออย่างเงี้ยแบบอาจจะอายๆกังวลเนาะผู้หญิงก็ต้องดูเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวผู้ชายเขาจะสวยจะหล่อกว่าเรานะคะคุณขาแล้วผู้ชายเนี่ยปกติเขาจะดูอ่อนยาวกว่าผู้หญิงอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำไม่ได้เลยนะผู้หญิงเราแก่เร็วกว่าผู้ชายเหรอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจแบบนี้ชวนคนข้างๆมานั่งดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ารับรองสนุกแน่นอนนะคะมาค่ะช่วงหมอชวนคุยวันนี้ดูกันได้ทั้งหญิงและชายนะคะเพราะคุณหมอตั้งชื่อหัวข้อเอาไว้ว่าผู้หญิงอยากรู้ผู้ชายอยากถามคุณหมอคะ40อัพแล้วเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าสัญญาณความแก่มันมาตามวัยใช่ใช่ใช่แล้วมันมาเร็วแบบพวกทุกจุดริ้วรอยตายตาหย่อนคล้อยเนียงก็เนี่ยรู้ไหมคนเอเชียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการหย่อนคล้อยของผิวเนี่ยมากกว่าชาติอื่นเนื่องจากว่าลักษณะของโครงหน้าของเราเนี่ยจะแบนแล้วก็ลักษณะของคนเอเชียเนี่ยจะมีผิวที่หนาพอมีผิวที่หนาบวกหน้าแบนๆแน่นมันจะหนักพอหนักปุ๊บทำให้เกิดความหย่อนคล้อยของหน้าได้มากมันก็คือแก่เร็วใช่ๆแล้วแถมเรานะมีคางสั้นโอ้ยคือใช่ก็จะกลายเป็นหน้าที่แบบสวยๆเป็นกลมๆก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูกันหมดค่ะมันก็เป็นอันนึงที่ทำให้คนเนี่ยอยากที่จะดึกหน้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีออปชันอื่นคุณจะดึงหน้าหมายความว่าคุณต้องผ่าตัดเท่านั้นที่เขาบอกว่านี่เปิดดูหลังหูสิถ้าเห็นแผลนี่เจ๊นี่ดึงหน้าแน่นอนใช่ใช่อย่างนี้เราจะมีวิธีการแบบดูแลตัวเองอย่างเช่นการยกกระชับใบหน้าหรือทำให้เราดูเด็กลงโดยไม่ต้องผ่าตัดบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็มีนะมันมีตัวเทคโนโลยีที่สามารถจะลงลึกได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นๆก็คือคลื่นเสียงซึ่งคลื่นเสียงเนี่ยเรารู้ว่าเราใช้สำหรับทำตรวจอัลตราซาวด์ตรวจดูตับไตไส้พุงข้างในอันนี้ก็เป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาทำให้มันตื้นลงแล้วก็ทำให้พลังงานที่ออกมาเนี่ยโฟกัสเป็นจุดเล็กๆพอโฟกัสเป็นจุดเล็กๆปุ๊บมันมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งเอาไปช่วยในการหดของกล้ามเนื้อต่างๆที่อยู่ในบริเวณของใบหน้าหรือลำคอหรือส่วนอื่นๆของร่างกายก็ได้นะซึ่งจริงเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ออกมาตอนแรกๆนะที่เราได้ยินกันบ่อยๆคืออุทาราก็เป็นชื่อการค้าของเขาเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องที่สามารถที่จะเอามาใช้ในการกระชับผิวหน้าได้ลึกโดยที่มีจอมอนิเตอร์ดูด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเพราะนั้นข้อดีก็คือทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนผิวหนังก็แบ่งเป็นชั้นเหมือนกันมีชั้นล่างสุดที่เราเห็นเป็นชั้นของกล้ามเนื้อเป็นชั้นของไขมันเป็นชั้นของผิวด้านบนเป็นชั้นหนังแท้นะหรือเห็นเป็นกระดูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำการรักษาเราจะสามารถที่จะเจาะจงไปได้ว่าฉันจะทำตรงไหนค่ะถ้าฉันต้องการที่จะโฟกัสตรงตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้อเราก็จะยิงพลังงานลงไปที่ตำแหน่งของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นพอยิงไปที่กล้ามเนื้อปุ๊บเหมือนกล้ามเนื้อเวลาโดนของร้อนพอหดปุ๊บมันก็ทำให้มีการยกกระชับขึ้นมาพอมีการยกกระชับปุ๊บก็จะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมีความเป่งตึงอันนี้คือการยกกระชับหน้าโดยไม่ผ่าตัดค่ะคุณแอนรู้ไหมเวลาผ่าตัดเข้าไปที่ชั้นไหนไปชั้นเดียวกันเลยสแมชเนี่ยหรอใช่เวลาผ่าตัดเขาก็จะเปิดลงไปผ่านชั้นผิวหนังชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ลงไปถึงชั้นไขมันแล้วก็ลงไปถึงชั้นสแมชคือชั้นกล้ามเนื้อบางๆตรงนี้แต่ว่ามันมีความแข็งแรงมากค่ะคือเรารู้ว่ามันถูกยืดออกประมาณนึงเพราะฉะนั้นวิธีเขาก็ตัดส่วนนี้ออกแล้วก็เย็บใหม่หรือบางคนก็พับแล้วก็เย็บทำให้มันเหมือนกับจับให้มันสั้นลงหรืออาจจะใช้เป็นเหมือนคล้ายๆร้อยไหมลอดไหมเข้าไปแล้วก็ไปพันไก่ชั้นเนี่ยทำให้มันยกขึ้นพอเย็บเสร็จแล้วต้องมาดูแลแผลต่อเพราะเราก็จะเย็บแผลด้านบนแล้วก็ดูว่าเอ้ยโอเคพอเย็บแผลด้านบนเสร็จแล้วแผลหายดีไหมดูเนี่ยนี่นั่นมีการติดเชื้อไหมหายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับผิวคนว่ามีแผลเป็นเห็นชัดหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นคีลอยด์บางคนก็แผลเป็นหนาตัวซึ่งก็ค่อยมาแก้กันค่ะ
ก็ต้องมาดูว่าอาจจะต้องมาใช้เลเซอร์ช่วยหรือบางทีใช้ฉีดยาช่วยแต่ถ้าทำแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดวิธีก็คือโฟกัสที่ตำแหน่งเดียวกันก็คือเนื้อเยื่อในส่วนของชั้นสมองแต่ว่าใช้ความร้อนจากด้านบนโฟกัสพุ่งไปเลยข้างในนะโดยที่ข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ไปทำให้เกิดการหดตัวของชั้นสมองมันก็จะยกกระชับมันก็จะยกกระชับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงดีกรีความยกกระชับเนี่ยการผ่าตัดมันต้องยกได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันผ่าเข้าไปเห็นเลยยกเลยแต่เนี่ยจะต้องทำหลายครั้งค่อยๆทำไปแต่ฟังดูแล้วมันดูง่ายกว่าปลอดภัยกว่าแล้วเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าเยอะเลยไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่แบบท้าวอาจจะมีบวมอาจจะมีนู่นหรืออาจจะมีช้ำ มีโดนเส้นประสาทนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นผลข้างเคียงที่ถาวรส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มของอุทาราเนี่ยเราจะทำปีละครั้งเนื่องจากว่าทำครั้งหนึ่งมันอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวเสร็จแล้วเราก็ทำต่อได้จะทำซ้ำเร็วหน่อยเพื่อต้องการจะให้ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างเช่นอาจจะทำถี่ขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่หน้าหนาหน่อยมีชั้นไขมันเยอะๆก็อาจจะทำสองรอบหรืออาจจะทำตัวคลื่นเสียงเนี่ยคู่กับเทคโนโลยีอื่นๆอาจจะเป็นเทคโนโลยีในส่วนของคลื่นความถี่วิทยุทำให้เราได้ชั้นครบทุกชั้นหรือปัจจุบันเนี่ยมันมีหัวที่สามารถที่จะโฟกัสไปตื้นขึ้นกว่าเดิมคือไม่เอาสมาร์ทละอาจจะเป็นหัวที่ตื้นขึ้นเอามายิงในชั้นไขมันในกลุ่มคนไข้ที่หน้าอ้วนๆก็ลดชั้นไขมันหรือมาทำที่ผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็ทำให้ผิวกระชับขึ้นซึ่งจริงๆแล้วหลักการมันคือไฮฟู่อย่างที่เขาเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินได้ยินกันใช่ใช่แต่ไฮฟู่เนี่ยเป็นชื่อเรียกทั่วไปซึ่งปัจจุบันมันมีเป็นร้อยๆแบรนด์เลยเราก็จะต้องเลือกให้ดีว่าเอ้ยแบรนด์นี้ทำจากไหนผลิตจากไหนมีคุณภาพโอเคหรือเปล่าทุกอันมันไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราทำเนี่ยเราเห็นผลหลังทำเลยใช่ไหมคะคุณหมอก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนคือยิ่งเรามีเนื้อเยื่อมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นผลชัดน่าแปลกมากหมอคุยกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอุ๊ยของเขาเนี่ยทำเนี่ยไม่ได้เห็นผลเลยนะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนบางคน 5-6 เดือนค่ะก็เลยนั่งคุยกันว่าเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมยูถึงเห็นผลช้าก็เลยบอกอ๋อสตรัคเจอร์คือโครงสร้างของหน้าในผิวคนเอเชียผิวคนตะวันตกคอเคเชียนไม่เหมือนกันในกลุ่มของคอเคเชียนเนี่ยชั้นเขาบางกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่จะไปเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วเขาต้องใช้เวลาซ่อมกว่าจะเห็นผลซึ่งถ้าทำไปแล้วรู้สึกว่าหน้าเรายกกระชับไปแล้วการจะอยู่นานอยู่น้อยก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันใช่ก็ต้องมีวิธีที่ดูแลตัวเองค่ะสารอนุมูลอิสระเยอะนอนดึกกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ไปเร็วเร็วแก่เร็วแน่นี่ไงโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงวัย40อัพส่วนใหญ่มาปรึกษาคุณหมอก็คืออยากยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องดึงหน้าไม่ต้องผ่าตัดทำยังไงดีเรารู้แล้วซึ่งอันนี้ทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยเขาอยากถามบ้างผู้ชายก็มารักสวยรักงามเหมือนกันชายแท้ๆเนี่ยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าช่วงหน้าคุณผู้ชายก็ห้ามพลาดคุณผู้หญิงก็ดูเอาไว้ไปบอกคุณผู้ชายที่บ้านด้วยตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีช่วงสุดท้ายของหมอชวนคุยนะคะช่วงที่แล้วเนี่ยเรายกให้กับสิ่งที่ผู้หญิงอยากรู้ผู้หญิงส่วนใหญ่จริงผู้ชายด้วยแหละเนาะผู้ชายก็อยากรู้เองอยากรู้ว่าแบบว่าอยากทำผู้ชายก็อยากเด็กทำยังไงนะคะแต่ถ้าจะโฟกัสในสิ่งที่ผู้ชายมาปรึกษาหรือมาถามกันบ่อยๆคุณหมอบอกเลยว่าเป็นเรื่องของรอบดวงตาถุงใต้ตาค่ะผู้หญิงก็เป็นนางก็เป็นเนี่ยตาตกคือจริงๆจะบอกว่าริ้วรอยสำหรับผู้ชายเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ผู้ชายจะแบบตาตกหรือว่าผู้ชายอีกอันหนึ่งก็คือถุงใต้ตาแต่ว่าริ้วรอยเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยซีเรียสมากซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาจะคล้ายๆเคสที่แล้วหรือเปล่าคะคือถ้าไม่ต้องผ่าตัดรักษาได้ไหมใช่ไหมคะคือจะมีกลุ่มคนไข้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพความดันสูงพวกนี้ถ้าผ่าตัดก็ต้องระวังคือเราจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ผ่าในกลุ่มคนไข้แบบนี้นะเพราะมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเลือดออกได้ทีหลังค่ะมันก็จะดูว่ามีออปชันอะไรบ้างที่จะช่วยในการลดถุงไขมันใต้ตาหรือช่วยยกหนังตาหรือว่าเกิดปัญหาคิ้วตกขึ้นมา
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเกิดปัญหาคิ้วตกเนี่ยมันต้องมาดูอีกหลายอย่างว่าคิ้วตกอันนี้เกิดจากอะไรเพราะบางคนเนี่ยคิ้วตกแต่ไม่รู้ตัวแต่มาด้วยเส้นริ้วรอยที่หน้าผากที่บางคนลึกมากๆต้องมาดูว่าไอ้ริ้วรอยที่หน้าผากเนี่ยมันเกิดจากการตกของคิ้วหรือเปล่าค่ะเพราะเวลาที่เราคิ้วตกหนังตามันจะลงมาปิดลานสายตาจนทำให้บางทีเราจะต้องพยายามเปิดตาต้องพยายามยกตาเพื่อจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การยกตาเปิดตาเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อหน้าผากมันก็เลยคือสาเหตุที่ทำให้มันมีริ้วรอยหรือร่องที่หน้าผากลึกค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปแก้ปัญหาการตกของคิ้วอย่างเช่นเราอาจจะไปใช้เครื่องเทคโนโลยีที่เราพูดตอนต้นก็ได้อันนั้นก็ใช้ยกเหมือนกันค่ะพอยกคิ้วแล้วปุ๊บเขาก็จะดูเปิดตาได้ดีขึ้นหนังตาตกน้อยลงแล้วก็ตัวหน้าผากเนี่ยเห็นน้อยลงค่ะหรือไปใช้สารโบทูลัมท็อกซินหรือช่วยทำให้มีการลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ดึงลงก็ทำให้กล้ามเนื้อตาเปิดมากขึ้นก็จะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยยกหนังตามากขึ้นเขาก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นถ้าสมมติว่าเขามีการตกของหนังตามากๆแล้วก็บางคนเนี่ยอยากทำผ่าตัดเนื่องจากว่าหนังตาเขาเนี่ยมันตกลงมาแล้วทำให้ปิดลานสายตามองไม่ชัดถ้าเราไปผ่าตัดในกรณีแบบนี้เราอาจจะเกิดปัญหาได้เนื่องจากว่าเราจะทำให้ระยะระหว่างคิ้วกับระยะของหนังตาเนี่ยมันสั้นมากผู้ชายยังไม่เท่าไหร่ผู้หญิงจะมีปัญหาเพราะว่าทำไปแล้วมันจะดูแก่เลยแล้วไม่มีช่องให้เขียนอายแชโดว์ปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่มันก็ทำให้เอ้าแทนที่จะดูแบบดูหน้าเด็กลงเลยกลายเป็นดูหน้าอายุมากขึ้นแล้วเวลาผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วจะเอาไขมันออกด้วยบางทีก็จะทำให้ดูแบบตาลึกก็จะทำให้ดูหน้าไม่ค่อยสวยงั้นการจะทำอะไรที่ตาเนี่ยต้องดูดีๆคุณแนนเพราะว่ามันไปมีผลต่อบริเวณรอบๆอย่างเช่นหนังตามีผลมาจากคิ้วได้คิ้วมีผลไปสู่หน้าผากได้ใช่หรือแม้กระทั่งตัวไขมันใต้ตาด้านล่างเองเนี่ยสมมติถ้าเราต้องการจะทำการรักษาต้องดูก่อนว่าเราต้องการเอาถุงไขมันออกหรือเราต้องเติมเข้าไปค่ะคนไข้บางคนเนี่ยพอเราอายุมากปุ๊บกระดูกมันยุบแน่นค่ะพอกระดูกยุบเนี่ยมันเลยทำให้เหมือนกับใช่เหมือนกับตาโบแล้วทำให้เห็นไขมันตรงนี้เหมือนป่องจริงๆมันไม่ได้ป่องแต่มันเกิดจากการยุบตัวนะเราก็ต้องเติมเข้าไปแทนที่เราไปเอาออกค่ะแล้วก็ปัญหาของเอจจิ้งปัญหาของความแก่รอบดวงตาเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาจากการหายไปมากกว่าการเกินการเกินมันเป็นภาพลวงตามันหลอกการเกินอาจจะมาจากการที่กล้ามเนื้อรอบตามันอ่อนมันก็ทำให้ป่องมานิดนึงนะไปบวกกับกระดูกที่มันยุบมันก็เลยทำให้เกิดเห็นความต่างเยอะเลยทำให้เห็นเป็นร่องใต้ตาซึ่งจริงอันเนี้ยใช้การเติมมากกว่าการเอาออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การผ่าตัดตาเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยเอาไขมันออกเวลาเขาเอาไขมันมาแล้วเขาจะใส่ยัดกลับเข้าไปเพื่อจะทำให้มันดูธรรมชาติคือเขาเปลี่ยนที่ตัวไขมันให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นก็สรุปว่าตาก็เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลักที่ทุกคนเนี่ยกังวลจริงๆแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่และส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดกับคนวัยกลางคน40อัพต้องดูแลป้องกันคืออย่าปล่อยให้ปัญหามันเยอะค่ะคือถ้าปัญหามันเยอะเนี่ยเราอยากรักษามันไม่ได้แล้วมันต้องผ่าตัดอย่างเดียวงั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่แรกหรือต้องไปจัดการปัญหาตั้งแต่มันยังเป็นไม่เยอะเราถึงสามารถที่จะเลือกใช้วิธีที่มันไม่ต้องผ่าตัดได้นี่ไงคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องส่องกระจกแล้วดูปัญหาของเราก่อนซึ่งแน่เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอาจจะแบบยอมรับกับมันไหมหรือว่าเราจะต้องสู้กับมันหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูว่าถ้าปัญหานั้นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นรีบปรึกษาแพทย์ดีกว่าจะได้รีบขจัดปัญหานั้นให้หมดไปถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสาหัสแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งก็ต้องรีบเหมือนกันอยู่รอไม่ได้นะหมอคะอ่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยหวังว่าใครที่ส่องกระจกหมดความมั่นใจออกจากบ้านไปไม่มีความสุขนั้นว่าลุกขึ้นมาดูแลตัวเองดีกว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตขึ้นอีกเยอะเลยนะคะใครที่มีคำถามคาใจมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือความสวยความงามคุยกับคุณหมอโดยตรงได้เลยนะคะคุณหมอเปิดไลน์แอดให้กับแฟนรายการแล้วนะคะมาอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เซิร์ชไปเลยค่ะแอดเฟรนด์กันได้แอดด็อกเตอร์อัจจิมาขึ้นให้หน้าจอแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนถ้าอยากดูรายการย้อนหลังก็คลิกเข้าไปดูใน YouTube กันได้เซิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออัจ
จิมาเช่นกันก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณความสดชื่นสวยแล้วก็มีชีวิตชีวาของเรานะคะด้วยดอกไม้สวยๆจากแคปซูลฟลอริสด้วยมีสำหรับทุกโอกาสเลยจะเป็นช่อเป็นบูเก้เป็นแจกันหรือจัดตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะติดต่อไปตามโซเชียลที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็โทรไปได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ